คนมักจะซื้อดอกไม้ให้กันในโอกาสอะไรเชิญครับวันวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์มีโอ้เอาตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยลองนึกถึงหนุ่มๆนี่ก็ซื้อดอกไม้มาให้เราฮะคุณเจนี่ครับคนมักจะซื้อดอกไม้ให้กันในโอกาสอะไรฮะวันแม่ค่ะหนุ่มรักแม่คอนทานเหลือเกินท่านบอกลองนึกถึงหนุ่มๆที่ซื้อดอกไม้ให้เราในโอกาสว่าอะไรฮะวันแม่ก็มีเหมือนกันดอกมะลิก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะฮะเอาวันแม่มีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสครับคุณจิจี้ครับวันเกิดวันเกิดเมเอาไหลมาคุณวีนะวันรับปริญญาค่ะเมคุณมาตานะหนูว่านะคะมันจะต้องเป็นวันนั้นแน่ๆนี่คือการซื้อเวลาของคุณวันครบรอบค่ะวันครบรอบเมเหลืออยู่หนึ่งข้อบนนั้นนะคุณเจนี่ครับต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะคนมักจะซื้อดอกไม้ให้กันในโอกาสอะไรครับวันไหว้ครูค่ะโอ้โหดอกไม้นี่คือดอกเข็มมาเลยนะดอกมะลิไงมันไม่ได้หรอคะจัดทานใช่จัดทานจารียะอย่างนี้เลยโอ้ลองดูอาจจะมีก็ได้ถ้ามีคะแนนทั้งหมดเป็นของทีมคุณนันทีนะฮะวันไหว้ครูมีหรือไม่มีครับพลาดไป2นะรักไทยรักเธอปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้นะ1ข้อบนนั้นต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดไปตัดสินใจดีๆนะฮะคุณจีจี้ครับคนมักจะซื้อดอกไม้ให้กันในโอกาสอะไรครับวันปีใหม่ค่ะโอ้กระเช้าอย่างนี้เลยสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะถ้ามีคะแนนทั้งหมดเป็นของทีมคุณอันนี้นะฮะวันปีใหม่มีหรือไม่มีครับในขณะที่3คนนี้คือคักเอ้ยมาแล้วพี่ไก่อย่างเงี้ยพี่ๆแล้วเป็นหัวหน้าทีมด้วยแล้วประเด็นคือก่อนเข้ารายการทุกคนบอกว่าจิระอย่าเครียดจิระดูเครียดอ่ะแล้วเจนจอยได้มั้ยอ่ะแต่พอถึงถ่ายรายการปุ๊บพี่ไก่อย่างเงี้ยถึงขนาดไปไหว้ศาลทั้งหน้ามาแล้วนะโอ้สายมูมาแล้วด้วยนะฮะเอาลองเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะพี่ไก่ครับคนมักจะซื้อดอกไม้ให้กันในโอกาสอะไรครับวันเปิดกิจการธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ความยินดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแบบเปิดร้านใหม่แล้วก็ซื้อดอกไม้ไปให้เอ้ยกลัวเพื่อนจะถือหนักเราทำเป็นพงพวงไปสีดอกไม้คือสีสีขาวมีชื่อเราด้วยไหมมีชื่อเราเขียนว่าด้วยรักและคิดถึงพร้อมครอบครัวใช่ไม่ใช่แล้วฮะนั้นเป็นการสาบอันนั้นพวงหรีดไม่ใช่มีโอกาสอื่นอีกไหมที่เราจะมอบดอกไม้ให้กันฮะผมนึกอันนี้เลยฮะงานศพงานก็เป็นไปได้นะเอาไหมล่ะจะซื้อให้ใจเย็นจะใช้กันซะแล้วนะฮะคุณการคิดว่าอะไรฮะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เหมือนกันฮะขึ้นบ้านใหม่นะฮะแต่เราตอบว่าเปิดกิจการใหม่นะถ้าเกิดว่ามีนะฮะ85คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี85คะแนนก็ต้องเปิดกิจการมีหรือไม่มีคิดว่ามีอะไรขึ้นบ้านใหม่ก็น่าสนใจขึ้นบ้านใหม่น่าสนใจนะเอามาดูนะข้อ5คือเยี่ยมคนป่วยโอ้ไปเยี่ยมคนป่วยอะไรอย่างนี้นะฮะคะแนนไม่สำเร็จครับ175คะแนนเป็นของแฟนอินเตอร์